พอพื้นที่ตม.จับมาเช้าครับครับผมแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ตม.อยู่ครับตอนนี้ผมอยากคุยกับพี่ว่าเรื่องนี้ผมจะส่งลูกกลับบ้านไปแล้วแต่ผมครับก็ว่าผมตม.เขาจะส่งกลับบ้านครับผมอยากครับผมก็อยากผมไปเบิกแทนลูกได้ไหมผมอยากถามพี่แค่นี้นะครับอ๋อหมายถึงว่าจะรับเงินแทนลูกได้ไหมครับครับได้จ้ะจะเปิดโฟนเลยมีกำลังขับมีได้ครับครับจะให้เรามารับเงินแทนที่ขาดจะนัดกันเนาะครับครับครับจ้ะที่คอนเฟิร์มที่รับปากสัญญาว่าวันศุกร์จะจะรับครับครับครับขอบคุณมากครับเราส่งคนด้วยวันนั้นวันเสาร์เนี่ยมาเจอกันนะครับผมแล้วเธอก็มารับเงินของเธอกลับมาถึงไปเราจะเฉื่อยเนาะแล้วตอนนี้ท่านทำไงตอนนี้อยู่ย่างย่างครับรอแล้วมีอะไรพี่ช่วยไหมอยากให้พี่ช่วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาจะส่งกลับบ้านไปแล้วอยากได้ได้วันที่31นะคะครับครับจ้าแล้วไอ้ที่เบอร์จะเฉื่อยไหมใช่ครับใช่เบอร์ของผมนั่นแหละก็เพราะว่าเดี๋ยวพอวันที่31ป่ะเราก็สามารถรับเงินเสร็จได้ครับโอเคโอเคครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากครับจ้าคดีนี้นะครับผลงานของกัมพูชาเนี่ยนะมีทั้งหมด52คนนะครับ52คนนี่นะมันมีเป็นคนงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนี้ทำงานกับบริษัทiTech นะครับบริษัท iTech นี่เนี่ยเขาทำงานกับบริษัทนี่แต่มีเป็นนายจ้างที่รับดำเนินเอกสารให้เขาจะเป็นบริษัท ABM เป็นบริษัทสักคอนแทคนะครับงั้นบริษัท ABM เนี่ยได้หักเงินจากคนงานไปแล้วคนละ 8,000 ถึง 10,000 บาทสัญญาว่าเพื่อจะไปดำเนินการเอกสารให้คนงานได้ทำงานถูกต้องในประเทศไทยนี้นะครับและเมื่อหักไปแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรส่งให้คนงานนะครับเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องอะไรคนงานออกก็ไม่มีจ่ายค่าแรงให้คนงานด้วยนะครับงั้นเนี่ยคนงานเขากลัวเขาก็เรียนร้องเรียนมาที่สารทูตเพราะว่าบางคนนี่นะไล่ออกไปแล้วไม่มีค่าจ้างครับสารทูตก็ลงเขามาคลี่คลายปัญหานี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
สร็จแล้วเมื่อลงมาเพคายก็จะมีตัวแทนจัดงานตัวแทนสารทูตตัวแทนบริษัท ABM กับตัวแทนบริษัท iTech นะครับก็ตกลงกันว่าจะจ่ายเงินค่าจ้างนะครับในวันที่20ไม่เกินวันที่20จ่ายเงินค่าจ้างให้และในวันที่31นะครับในวันที่31จะจ่ายเงินค่าที่หักไปค่าหักเอกสารไปคนละ 8,000 ถึง 10,000 และในระหว่างนั้นน่ะนับตั้งแต่วันที่13ไปบริษัท iTech จะไม่จ้างคนงานนั้นอีกแล้วนะครับงั้นน่ะบริษัท ABM เป็นบริษัทสับนั้นนะครับเขาจะจ่ายค่าชดเชยให้คนงานในระหว่างรอรับเงินค่าเอกสารของเขานะครับให้วันละ300บาทนะครับถึงวันที่31นะครับงั้นน่ะเมื่อเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็คนงานถึงวันที่20แล้วคนงานเขาก็มาเบิกค่าจ้างของเขานะครับเมื่อมาเบิกค่าจ้างเขาไม่ได้เบิกที่บริษัทของเขาเขาให้ไปเบิกที่สาธารณะนะครับเมื่อไปเบิกค่าจ้างเสร็จบริษัท ABM ออกไปก็ตำรวจเข้ามาจับคนงานนะครับมันก็เป็นเรื่องบังเอิญเกิดไปนะครับเมื่อมาจับเสร็จปั๊บไปสารทูตของกัมพูชาเนี่ยก็ได้คลี่คลายกับตำรวจว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำหลายชื่อไปลงบันทึกที่สถานีตำรวจให้ช่วยคุ้มครองกรณีนี้ด้วยว่าคนงานเขาอยากกลับบ้านอยู่แล้วแต่บังเอิญเนี่ยเขาต้องรอเงินของเขาที่ 8,000 ถึง 10,000 บาทนี่นะครับถ้าได้อันนี้มาเขาก็กลับแล้วนะครับงั้นเนี่ยเมื่อวันที่21ตอนเช้าก็มีตม.เขาลงไปจับอีกนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปนะครับตม.ก็ต้องมีคนแจ้งไปแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งนะครับอันนี้ผมก็กำลังตามเรื่องนี้ต่อเหมือนกันว่าจะยังไงแต่ยังไงเนี่ยนะวันที่31ก็ต้องให้เขาเบิกเงินให้คนงานเพราะว่าเขาจะได้กลับบ้านนะครับหลังจากนี้ทางสถานทูตจะดำเนินการยังไงต่อไปไหมหลังจากนี้นะครับผมจะทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งมาตม.ให้ช่วยคุ้มครองเป็นคนที่เหลืออยู่นะครับในที่จับไปแล้วนี่ก็ตามกฎหมายเขาจะผลักดันออกเราก็ช่วยให้การกระบวนการในการผลักดันให้ได้เร็วหรือถ้าอย่างนั้นผมจะเอาคนงานไปคุ้มครองที่สถานทูตก่อนนะครับก็รอเขาเบิกเงินวันที่31ก่อนนะครับเสร็จแล้วผลักดันกลับเหตุการณ์อย่างนี้มีเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมีเยอะไหมก็มีเยอะแบบนี้นะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นบริษัทสับนั่นแหละนะครับเพราะว่าในกฎหมายของไทยมันออกประกาศมาไม่ให้มีบริษัทสับแต่มันมีแนวทางที่จะทําเป็นบริษัทสับได้ไม่ใช่รับเหมาคนงานแต่เป็นบริษัทรับผลิตชิ้นส่วนอะไรแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกันก็เข้าในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวอันนี้ผมคงจะหารือกับกระทรวงแรงงานอีกเพื่อจะดูช่องโหว่ตรงนี้ก็ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ยากไอ้บริษัทที่รับคนงานเขาทำงานเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นายจ้างแต่บริษัทสับเป็นนายจ้างแต่จริงๆปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างบริษัทสับกับนายจ้างนี่คนงานเขาไม่รู้เรื่องครับ